ันนิ่มๆแหย่ๆนะคะแล้วมันก็มีหนอนด้วยเราก็จะทำการปาดอุ้ยมันจะขอปาดหนอซะหน่อยนะคะต้องปาดเลยอ่ะเพราะว่ามันถึงตรงเนี้ยมันนิ่มไปหมดเลยมันนิ่มไปหมดเลยเนี่ยนิ่มถึงตรงนี้เลยแล้วก็จะปาดเขานะคะเห็นมันมีจุดๆถึงตรงเนี้ยยังไงก็ต้องปาดโอเคแปลว่าเนื้อข้างในยังพอไปได้อยู่รู้สึกมีตรงนี้หน่อยนึงโอเคเนี่ยค่ะตอนนี้ส่งมาโดยที่เขาไม่ได้มัดอะไรไว้ให้นะเลยจะต้องทำแบบนี้นะคะสำหรับ เล็บมือนางนะคะเขียวจากแม่ด่างคือส่งมาเขาไม่ได้มันพอดีมันเป็นต้นที่พอดีกับกล่องเละเลยแต่ว่าตอนส่งมันทำให้ยอดเนี่ยให้ดูยอดมันเป็นแบบนี้ค่ะยอดเป็นถ้าเพื่อนๆได้เป็นแบบนี้ก็ต้องตัดออกแล้วพอดีว่าไม่รู้ต้นมันไปช้ำตั้งแต่สมัยไหนนะคะจากขนส่งหรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่ก็เลยต้องปาดถ้าปาดแล้วมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือหน่อมันจะออกไวนะคะตาไอ้ตรงหน่อตรงเนี้ยมันจะออกไวต้องปาดออกเดี๋ยวก็ลงปลูกต่อแรกๆลงแล้วก็เพิ่งมาเห็นนะคะก็เลยเดี๋ยวจะต้องปลูกใหม่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากมะพร้าวสับแช่น้ำไว้แช่น้ำเฉยๆจริงๆแช่ข้ามคืนจะดีกว่านี้เพราะเขาจะอุ้มน้ำมากกว่านี้แล้วก็วางดูนะคะว่ารากกับเงาตรงนี้เขาโอเคไหมเพราะนี้จะปิดประมาณนี้นะคะก็ต้องใส่อย่างอื่นเข้าไปใหม่อันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นมะพร้าวสับแล้วก็ทรายจากดินตรงนี้ดินตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดินปนทรายหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าทรายขี้เป็ดประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นทรายที่ถูกแบบทับถมนะคะแล้วก็จะเลี้ยงเขาเอาไว้แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเศษเป็นไม้แห้งจริงๆถ้าอบนี่ก็ใช้พลาสติกคุมได้เลยนะคะก็มีจะใช้ตัวขุยมะพร้าวก็ได้โรยโปะด้านบนพอดีเหลือแค่นี้นะคะตักแรกโรยไปแล้วแล้วก็ลือออกมาเพราะว่าเห็นหน่อมันค่อนข้างที่จะช้ำน่ะเราก็มาสำรวจหน่อเราลืมสำรวจหน่อนะคะตอนที่ได้มาก็เดี๋ยวเอาทรายนะคะข
คือมันหมดละมะพร้าวสับก็ยังแช่น้ำไม่ดีนะเลยเอาทรายกบแบบนี้ไว้ที่ป่าเฉียงแบบนี้หนึ่งเพราะว่ายางของเนี่ยน้ำยางเนี่ยค่ะจะไหลออกมาจะไม่ไปปิดต้นเขาอะนะคะจะเดี๋ยวต้องรอดูว่าทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงน่าโอเคไหมแต่จริงๆสามารถลงปลูกได้เลยนะแต่พอดีนุ้ยยังไม่ได้เตรียมที่ลงปลูกนะคะนุ้ยใช้สายขี้เป็ดไปก่อนแบบนี้ก็จะเสร็จแล้วแล้วเราก็รดน้ำเขานะคะแต่อย่าให้โดนตรงหน่อที่เราปาดพอเรารดน้ำเขาก็จะยุบยุบแบบเนี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องใส่เพิ่มปิดเอาไว้ตรงไหนที่เป็นโพรงเป็นรูทรายมันก็จะเข้าไปอุดเองแต่จริงๆอันนี้มันสับใหญ่นะแต่ถ้าเป็นสับเล็กเนี่ยก็จะดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็พอชื้นๆแบบนี้ก็พอค่ะปล่อยทิ้งเอาไว้ตัวนี้มันก็เหมือนกันที่ได้มาพร้อมกันอะนะคะเนี่ยแต่เง่าเขาออกจะเฉียงๆนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะเอาออกตัวนี้ก็เป็นหอมบ้านลาดเขียวจักแม่ดักนะคะก็เอามาสายรุ้นนะเนี่ยถ้าไม่ได้รัดน่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะมันจะกระแทกแล้วเนี่ยหน่อมันหักขอล้างมือก่อนเนี่ยค่ะมันจะกระแทกแบบเนี้ยแล้วหน่อมันจะหักแทนที่เราจะปลูกได้สวยๆเลยเนี่ยมันก็จะปลูกสวยๆไม่ได้ละเราจะต้องปาดหน่อแบบเนี้ยค่ะก็ต้องปาดนิดนึงจริงๆปาดหน่ออีกสักหน่อยก็ดีไหนๆก็ไหนๆละถ้าจริงๆปาดสูงมันก็ดีนะคะแต่ว่าปาดเตี้ยๆมันจะไวกว่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ดูว่ามันคงไม่เป็นนอนกอหรอกมั้งก็เลยต้องดูก่อนคือได้ไม้มาเราจะต้องดูนะคะไม่ว่ามันจะถูกหรือว่ามันจะแพงอ่ะมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะก็ค่ะก็ลอกกลับดูนิดนึงจะดีมากเลยนะคะอย่างนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ไม่มีอะไรคือไหนๆก็ปลูกเราก็เลยลอกกาบเก่าออกนะคะเพื่อที่จะพอดีว่าดูแล้วมันมีรูหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมาดำๆเราก็ต้องลอกออกเพื่อที่ดูว่ามันไม่มีสีแบบไม่ดีนะคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็วิธีปลูกเหมือนกันก็คือเนี่ยค่ะมะพร้าวสับไม่แช่น้ำแต่อันนี้เพิ่งแช่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะมันก็อุ้มน้ำแต่อุ้มน้ำยังมีเยอะแต่จริงๆเนี่ยถ้าให้ดีคือแช่หนึ่งคืนทิ้งเอาไว้จนสีมันไม่เป็นสีแบบนี้สีมันต้องเข้มทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วนี้นุ้ยก็ใส่ลงไปข้างล่างแล้วก็วางเขาปกติอย่างเงี้ยแล้วก็นี้อันนี้มีเศษดินก้ามปูแล้วก็ใส่ทรายเข้าไปนะคะ
ก็ใส่ทรายบ้านๆเราเนี่ยค่ะถ้าใครมีดินประเภทไหนก็ใส่ได้นะคะวันนี้นี่ก็ใส่ทรายเข้าไปซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวพอรดน้ำเขาก็ไปอยู่ข้างล่างเองถ้าใครมีดินก้ามพวกก็ใส่ไปนะคะทีนี้ซื้อมาดินก้ามปูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะพอดีตัวขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้มันหมดนะคะก็เลยเอามาใส่คือการชำมันขอแค่น้ำมันไม่ขังอ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบว่าชำได้แล้วก็ชำรอดนะคะหนึ่งก็ใส่ทรายเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแค่ปิดๆเท่านั้นค่ะเพื่อนๆเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเนี่ยเหมือนกับอันนี้มันมีดินเก่าเข้ามานะคะก็เลยใส่เข้าไปมันก็จะเป็นพวกแกบดำประมาณเนี้ยมันเสร็จแล้วก็รดน้ำเนี่ยน้ำจะต้องยุบแบบเนี้ยค่ะถ้าจะอบก็ง่ายๆรดน้ำครั้งเดียวปล่อยเขาเลยนะคะแล้วก็อบถุงก็ต้องรอให้น้ำมันเสด็จจริงๆนะคะถึงจะอบถุงอันนี้คือเศษอย่างนี้เอาทิ้งก็วิธีปลูกง่ายๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือชำแต่จริงๆถ้าจะชำโดยปกติที่นุ้ยชำก็จะเป็นมะพร้าวสับอย่างเดียวแล้วก็อบแต่ว่าวางไว้แดดๆนะคะวางไว้ลำลายเลยไม่ได้อบลงแบบในร่มนะคะเพราะช่วงนี้มันไม่ช่วยมันไม่ใช่ช่วงหน้าฝนก็เลยไม่ได้อบไว้ก็คือโดนแดดแล้วรู้สึกว่าต้นไม้มันดีกว่าเนี่ยค่ะปัดแบบนี้เลยก็หอมนะคะหอมบ้านลาดอันนี้ก็ลิปมือนางนะคะจากแม่ด่างทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยอบพรุ่งนี้วันนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนเพราะเขาเดินทางมาไกลก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็เนี่ยค่ะเขาก็จะยุบไปเร็วๆแบบนี้เลยแต่พอดีว่าอันนี้เรามีทั้งทรายมีทั้งดินใบกล้ามปูมันก็เลยช้ามันจะไม่เหมือนเวลาที่มีมะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะเดือนหนึ่งหรือสองเดือนจนรากมันทะลุกระถางนะถึงจะเอาออกนะคะเดี๋ยวให้ดูมีกล้วยที่นุ้ยช้ำเอาไว้อยู่แป๊บหนึ่งพาไปดูอันนี้เนี่ยค่ะเป็นตานีที่ชำไว้ให้กับลูกค้าอันนี้ลูกค้าสั่งชำอ่ะเขามารับที่บ้านเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ลากทะลุกระถางแล้วนะคะสำหรับช
ฉ่ำนี่ค่ะรากเขาก็ทะลุกระถางไปแล้วนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะอบก็แบบนี้นะคะใส่หากระถางอันนี้กระถางประมาณ8นิ้วนะคะพอดีเงาค่อนข้างที่จะลากเยอะนะคะแล้วก็หาถุงพลาสติกใบหนึ่งที่ใหญ่กว่ากระถางแล้วเราก็มัดเท่านั้นเองค่ะมัดให้ชื้นๆแล้วนี่ก็วางลำไรแบบนี้เลยไม่ได้มีอะไรแล้วก็ผูกเชือกธรรมดานะคะจริงๆจะให้ดีก็จะมิดนะคะเนี่ยแล้วก็จะทำประมาณเนี้ยค่ะคือให้เขามิดแบบนี้แล้วก็วางลำไหลอันนี้วางประมาณเดือนนึงนะคะรากเขาก็เดินได้ที่คือลงปลูกได้เลยสำหรับจริงๆตานีถ้ารากสวยๆอ่ะลงปลูกได้เลยไม่ต้องชำแบบนี้นะคะพอดีอันนี้ลูกค้าเขาไม่ถนัดนะเราก็เลยชำให้นะคะก็ไม่มีอะไรข้างในก็เป็นอันนี้เป็นมะพร้าวสับด้านล่างอย่างเดียวแล้วด้านบนก็จะเป็นขุดมะพร้าวนี่ก็ผสมตัวแกบดิบนิดหน่อยพอดีมีเหลืออยู่นะคะก็เลยใส่เข้าไปแค่นี้ค่ะแล้วก็รดน้ำอันนี้พอหน้าดินตรงนี้แห้งนี่ก็จะรดน้ำเท่านั้นเองนะคะสิ้นเดือนลูกค้ามาเอานะคะนี่ค่ะชำก็ง่ายๆค่ะอันนี้ก็คือกล้วยที่เคยลงคลิปเอาไว้นะคะตอนนี้ก็แตกมาใหม่2ใบก็ไม่มีอะไรก็คุมสแลนแบบนี้ค่ะแต่แรกๆคุมหนากว่านี้นะคะแล้วก็มืดๆพอเขาแตกใบลากเดินแล้วก็เหลือสแลนเอาไว้ใบหนึ่งสแลนเอาไว้นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวทิ้งให้เขาไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวนะคะก็ปล่อยพอดีเมื่อกี้มันเอียงก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยตอนเขามัดมาก็คือมาใส่ถุงแบบนี้มาแต่ก็ไม่คือดีก็เข้าใจเพราะว่ามันพอดีกับกล่องนะคะนะคะมันก็เลยถูกกระแทกไปหักนิดนึงแต่ว่าวิธีนี้หรือแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะดีตอนที่เราปาดแบบนี้ค่ะปาดไปเลยมันจะแตกหน่อไวให้ดูเทปขนมเนี่ยเป็นหน่อแหลมเหมือนกันแรกๆก็ไม่ออกนี่ก็ปาดมาเรื่อยๆจะเหลือขนาดเนี้ยค่ะเนี่ยปาดจนมันอันนี้คืออบนะคะอบลงแบบเนี้ยประมาณเดือนนึงอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เพิ่งใส่ทรายตอนที่เขาเปิดถุงนอกนั้นก็เนี่ยค่ะใส่มะพร้าวสับแต่นี่เป็นมะพร้าวสับเล็กนะคะรดน้ำปกติอบประมาณ 1-2 เดือนเขาก็แตกแล้วแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะวิธีลงปลูกก็จะประมาณนี้ละค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าปาดลึกเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าถ้าปาดลึกกับไม่ลึกอันนี้ไม่ค่อยลึกมากนะคะถ้าลึกจริงๆก็ต้องอยู่ตรงโคนตรงนี้โดยปกติปาดแล้วมันจะไหวมันจะต้นมันจะโตไหวแต่ถ้าเป็นหน่อที่เขาส่งมาแล้วมันยังสวยแบบนี้อันนี้คือเขาส่งมาแล้วเขามัดกล่องนะมันก็จะยังสวยแบบนี้อยู่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ลงปลูกจริงๆสามารถลงปลูกลงดินได้เลยเพราะว่าอย่างหน่อนี้ก็เคย
ลงปลูกลงดินเลยนะคะไม่ได้ชำไม่ได้ชำลงกระถางแบบนี้นะพอดียังหาที่ลงไม่ได้นะคะก็เลยชำไว้ก่อนนะคะก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะ่ะเวลาเราปาดหนอนมันจะอย่างนึงเราจะได้รู้ว่าข้างในมันดำบ้ำเป็นหนอนกอหรือเปล่านะคะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็ไม่เค็มนะคะนะคะถ้ามันไม่ได้แบบหนักหนาสาหัสถึงไงแล้วก็ปาดอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็โอเคถ้าไม่ปาดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะช้าส่วนใหญ่นุ้ยจะปาดแทบทุกหนอถ้ามาหนอแหลมๆนะเนี่ยค่ะก็จะปาดออกหมดแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะวันนี้คลิปยาวไปหน่อยนึงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ